งการสันติสุขชายแดนใต้ตอนปัญหาภัยคุกคามทางสื่อออนไลน์ภัยสร้างข่าวร้ายการจารกรรมข้อมูลจากองค์กรหรือสถาบันทางเศรษฐกิจและด้านความมั่นคงกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องสร้างระบบป้องกันและได้รับการทดสอบระบบตลอดเวลาเพราะมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งมีค่ามหาศาลขณะที่การจารกรรมข้อมูลจะเป็นภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงให้เสียหายด้วยอย่างภัยคุกคามไซเบอร์หรือสื่อออนไลน์ถือว่าเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความสลับซับซ้อนและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งบั่นทอนเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐตลอดจนลดความน่าเชื่อถือของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในการกำกับของรัฐปัจจุบันกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้พยายามสร้างข่าวร้ายโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์และแนวคิดสุดโต่งมีการชักชวนสมาชิกแนวร่วมให้เห็นดีเห็นงามคล้อยตามและการใช้ไซเบอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องและสร้างกระแสการต่อต้านการบริหารงานของรัฐบาลรวมถึงการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เช่นการลักลอบขโมยรหัสบัตรเครดิตการใช้เว็บไซต์ปลอมหรือการบิดเบือนข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อโจมตีผู้มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองและเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะหมิ่นและละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นต้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากการสื่อสารซึ่งเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโดยได้กำหนดมาตรการป้องกันแจ้งเตือนพร้อมทั้งทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในประเทศเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความมั่นใจในมาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมสนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร